ต้นวันนี้เรารับน้ำส้มมาขายขวดละ10บาทแต่ได้กำไรก็ขวดละ2บาทเองอะทำไมมันน้อยอย่างเงี้ยทำไงดีเนี่ยได้กำไรขวดละ2บาทก็ดีแล้วนะโบขายหมดเนี่ยได้กำไร200เองนะต้นแบ่งกันอีกก็ได้แค่คนละ100เองจะจริงนะโบถ้าเราขายหมดเนี่ยเราก็ไปรับมาใหม่สิแต่เสียค่าน้ำมันอีกนะต้นมันไม่คุ้มกันหรอกแล้วจะทำยังไงถึงได้กำไรดีงั้นเราขายขวดละ12บาทเลยดีไหมขวดละ12ก็ได้กำไรต่อขวดก็4บาทหุยมันก็น้อยอยู่ดีอะต้นนี่ได้กำไรขวดละ4บาทมันก็เยอะมากนะโบแต่เราคิดเอาละต้นเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเอาน้ำส้มเนี่ยผสมกับน้ำเปล่าถ้าเรารับมา100ขวดใช่ไหมเรามาแบ่งครึ่งก็ได้200ขวดแล้วนะเป็นไงเลยอะโบดีไหมดีไหมจริงด้วยโบคนกินคงไม่สนใจหรอกขวดละ10บาทเองดีไหมต้นวิธีเนี้ยดีสิกำไรเยอะดีอะโบต้นเดี๋ยวดูต้นทางไว้ดีๆนะเดี๋ยวเราผสมเองได้ได้ตามมาดูไว้ดูไว้เราผสมครึ่งนึงก่อนนะอย่าเพิ่งเต็มอย่างนี้แล้วก็เอาตัวนี้มาเทสใส่นี้โอ้โหแจ่มมาล่ะเป็นงานวิธีค่ะนี่เราต้องลองชิมก่อนเปล่าไม่ต้องลองแล้วได้สีมันก็ไม่ต่างกันมากหรอกนี่ดูนะเออใช่เฮ้ยอุ้ยเป็นไงเสียงเหมือนกันมากไอ้เนี่ยไม่มีใครรู้หรอกเห็นไหมเห็นไหมค่ะบอกแล้วไม่มีใครรู้หรอกสุดยอดเลยบัวคนอีกเอาอีกมาต้นน้ำจะหมดแล้วอะไปเอาน้ำก๊อกมาเติมสิได้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 เดี๋ยวมาบัวนี่ก่อนต้นเนี่ยเราทำได้เยอะเลยเห็นไหมเนี่ยอุ้ยโบเนี่ยโบหัวใส่จริงๆเลยเนี่ยจากร้อยขวดเป็น200ขวดเลยเนี่ยมันเป็นไงล่ะจะได้กำไรเยอะๆไงเอามาวางได้กำไรเยอะแน่แล้วได้อยู่ได้อยู่มาโหนี่แหละสวยๆแล้วต้นเอาเก็บก่อนเดี๋ยวไปขายอีกเออต้นเรียกลูกค้าสิเสร็จแล้วเนี่ยร้านน้ำส้มไหมคะน้ำส้มไหมครับน้ำส้มใหม่ๆสดๆกุละ10บาทครับชื่นใจนะคะหวานๆหอมๆเลยค่ะน้ำส้มคั้นสดๆใหม่ๆจากสวนเลยค่ะน้ำส้มครับน้ำส้มไหมคะน้ำส้มสดๆใหม่ๆเลยครับคนละ10บาทเองครับคั้นสดเลยนะคะน้ำส้มคั้นสดคนละ10บาทค่ะ10บาทเองครับสดๆใหม่ๆเลยครับน้ำส้มไหมครับสดๆใหม่ๆครับคนละ10บาทครับค่ะน้ำส้มคั้นสดค่ะคนละ10บาทพี่ครับที่ร้านขายน้ำส้มคั้นเหรอคะใช่ค่ะรับมั้ยคะงั้นเอา2ขวดค่ะได้ค่ะสดๆใหม่ๆเลยนะคะเท่าไหร่คะพี่2ขวดเท่าไหร่ต้น2ขวด20รับเงินจากลูกค้าเลยจ้าขอบคุณครับค่ะไว้มาทานอีกนะคะได้ค่ะน้ำส้มครับสดๆใหม่ๆเลยครับคนละ10บาทครับใช่ค่ะน้ำส้มนะคะคั้นสดนะคะ10บาท10บาทเลยค่ะคนละ10บาทเองครับต้นเปิดแป๊บเดียวขายได้20แล้วนะนั่นสิเป็นไงล่ะกำไรเยอะแน่เลยวันนี้เราชัวร์ชัวร์อ่ะเรียกลูกค้าเร็วเรียกลูกค้าน้ำส้มไหมครับสดๆใหม่ๆเลยครับคนละ10บาทคั้นสดนะคะรับไหมคะได้ค่ะ10บาทค่ะน้ำส้มหวานชื่นใจคั้นสดใหม่เย็นค่ะก็แช่แข็งไว้เลยครับเอา2ขวดแล้วกันค่ะได้ค่ะ2ขวดเท่าไหร่ต้น20บาทครับผมรับเงินจากลูกค้าเลยค่ะขอบคุณครับน้ำส้มค่ะน้ำส้มครับขวดละ10บาทครับน้ำส้มคั้นสดค่ะขวดละ10บาทค่ะขายน้ำส้มเหรอคะพี่ใช่ค่ะขวดละ10บาทเองนะคะงั้นเอาน้ำส้ม2ขวดค่ะได้เลยค่ะปกติพี่มาขายประจำไหมคะหนูไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะเพิ่งมาครั้งแรกครับปกติพี่ขายตลาดนัดใช่ค่ะเท่าไหร่คะพี่20บาทครับนี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไว้มาอุดหนุนใหม่ได้นะคะค่ะโบได้ตังค์เต็มไปเนี่ยเห็นไหมล่ะบอกแล้วกำไรชัวชัวเห็นไหมต้นเนี่ยขายแป๊บเดียวยุบไปตั้งเยอะแล้วเนี่ยใช่แต่เราจะมาขายที่เนี่ยครั้งเดียวนะทำไมอ่ะเอ้าเดี๋ยวเขารู้หมดไงเออใช่เดี๋ยวเขาก็มาเอาเรื่องสิเราก็ต้องขายแบบย้ายที่ไปเรื่อยๆเออจะขายวันนี้เราเลิกร้านเลยใช่ใช่กำลังอยากกินอยู่พอดีเลยน้ำส้มคั้นสีสันน่าทานมากชิมเลยละกันกำลังหิวอยู่พอดีเฮ้ยทำไมน้ำส้มร้านนี้มันจืดจังอ่ะหรือว่าลิ้นเราเฟื่อง
ลองชิมขวดนึงหน่อยละกันรสชาติเหมือนกันปะเนี่ยแต่สีมันก็ส้มนะแต่ทำไมเหมือนผสมน้ำมาเลยอ่ะเฟื่องๆจืดๆเดี๋ยวมาลองอีกขวดนึงหน่อยละกันรสชาติเหมือนกันเป๊ะเลยเฟื่องจืดขายขวดละ10 บาทรสชาติแบบแปลกแล้วโดนหลอกปะเนี่ยหรือว่าลิ้นเราไม่ดีไม่ใช่แล้วแหละรสชาติเหมือนกันทั้ง2 ขวดเลยน้ำส้มอะไรรสชาติแบบนี้อย่างกับน้ำเปล่าต้องไปถามที่ร้านหน่อยแล้วมาหนึ่งกินน้ำส้มก่อนดีกว่าแล้วค่อยทำงานน่ากินจังเลยทำไมมันจืดจังเลยอ่ะเอ๊ะยังไงทำไมรสชาติมันเป็นแบบนี้อ่ะจืดมากเลยอ่ะหรือปากเราเป็นอะไรเดี๋ยวลองอีกขวดนึงดีกว่าขวดนี้ก็จืดมากเลยอ่ะรสชาติเหมือนกันเลยอ่ะหรือว่าเขาผสมน้ำมาเนี่ยสีสันก็ดูสดใสน่ากินนะทำไมรสชาติมันจืดแบบนี้อ่ะหรือว่าเขาเอามาผสมน้ำเนี่ยมันไม่ใช่น้ำส้มคั้นสดเนี่ยไม่ได้ละต้องไปให้ที่ร้านดูหน่อยละหิวน้ำจังเลยอ่ะกินน้ำส้มคั้นก่อนละกันทำไมมันจืดจังอ่ะนี่น้ำส้มคั้นนะสีก็เข้มนะแต่รสชาติเหมือนน้ำเปล่าเลยอ่ะเฟื่องๆด้วยหรือว่าลิ้นเราไม่ดีลองชิมอีกขวดดีกว่าขวดนี้ก็จืดเหมือนกันอะไรเนี่ยน้ำส้มคั้นจริงหรือเปล่าเนี่ยรสชาติมันไม่ใช่นะเนี่ยเหมือนเอาน้ำเปล่ามาผสมกับน้ำส้มอ่ะแบบนี้ต้องเอาไปให้พี่เขาดูหน่อยแล้วน้ำส้มจริงหรือเปล่าเนี่ยน้ำส้มไหมครับขวดละ10 บาทครับสดเลยค่ะจะมาซื้อเพิ่มกันเหรอคะซื้อเพิ่มอะไรคะน้ำส้มอ่ะทำไมมันจืดขนาดนี้ใช่ค่ะซื้อไป2 ขวดลองชิมดูแล้วมันเฟื่องมากเลยค่ะรสชาติอ่ะใช่ค่ะเหมือนเอาน้ำส้มผสมกับน้ำเปล่าเลยอ่ะใช่ใช่จืดมากจะเป็นไปได้ไงคะนี่ก็รับน้ำส้มมาขายต่อนะคะเนี่ยขายขวดละ10 บาทนี่ก็ได้กำไรขวดละ2 บาทเองใช่ครับลองชิมดูสิเฟื่องมากเลยนะคะรสชาติอ่ะใช่ค่ะพี่รสชาติเหมือนน้ำเปล่าเลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอครับนั่นน่ะสิคะมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเราเนี่ยรับมาสดๆใหม่ๆเลยค่ะใช่เหรอพี่แต่ที่ชิมมารสชาติมันเฟื่องมากเลยนะของพี่เฟื่องมั้ยอ่ะจืดๆอ่ะใช่จืดแล้วก็เฟื่องมากๆเลยกินไม่ได้หรอกแบบเนี้ยของหนูก็จืดเหมือนกันนะคะไม่อร่อยเลยอ่ะพี่ของหนูรสชาติเหมือนน้ำเปล่าผสมสีเลยอ่ะไม่อร่อยเลยใช่น้ำส้มเนี่ยรสชาติอ่ะเฟื่องมากเลยนะมันไม่ใช่แล้วแหละพี่ว่านะใช่มันไม่เหมือนน้ำส้มคั้นเลยนะพี่แล้ว3 คนเขาบอกเหมือนกันหมดเลยว่าน้ำส้มอ่ะมันเฟื่องพี่จะคิดว่าไงอ่ะแบบเนี้ยจริงด้วยไม่น่าใช่นะต้นเนาะจริงด้วยโบพวกคุณอ่ะลิ้นไม่ถึงของหรือเปล่าใช่ไม่ถึงอะไรอ่ะพี่ไม่ถึง3 คนมันก็แปลกๆไหมอ่ะแต่เนี้ยคนนะเฟื่องหมดเลยนะต้องพี่ลองชิมดูสิใช่พวกเราอ่ะขายแต่ของดีพวกเราไม่ขายของผสมน้ำหรอกจริงด้วยโบงั้นพวกเราอ่ะขอเปิดชิมตรงเนี้ยสักขวดได้ไหมโอ้ยไม่ได้หรอกคุณของซื้อของขายจะมาเปิดกินฟรีได้ไงงั้นไม่เป็นไรค่ะพี่เดี๋ยวหนูจ่ายเองขวดนึง10 บาทใช่ไหมใช่จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงใช่ต้นเอาไงดีอ่ะปิดร้านเลยไหมโบเอองั้นพวกเราปิดร้านอ้าวพี่ไม่ได้ดิมาปิดแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยมีพิรุธได้ยังไงไม่พวกเราปิดร้านปิดร้านเราไม่ขายแล้วปิดเลยร้านอะไรยังไม่ได้ชิมเลยมีพิรุธอ่ะพี่พวกคุณอ่ะลิ้นไม่ถึงกันเองพวกคุณอาจจะลิ้นไม่ถึงเองก็ได้ปิดร้านเลยโบดีปิดร้านทำตัวแบบนี้มีพิรุธนะใช่ค่ะพี่อย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วมาปิดร้านหนีได้ยังไงเนี่ยทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะพี่ใช่ค่ะไม่ให้เราชิมแบบนี้พวกเราอ่ะจะไปแจ้งความนะใช่ค่ะพี่ทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะเดี๋ยวพวกเราจะไปแจ้งความใช่ไปแจ้งตำรวจกันค่ะคือแบบโกงกันชัดๆเนี่ยใช่โกงกันมากเลยอ่ะเอาไงเดี๋ยวต้นไม่น่าเลยแล้วอ่ะยืนในชิมคนละขวดไปเลยก็ได้อยากได้กินไปเลยได้รู้ไปแล้วว่ารสชาติอ่ะมันเฟื่องเหมือนที่ซื้อไปหรือเปล่าใช่เฟื่องเหมือนเดิมเลยอ่ะเฟื่องเหมือนเดิมเลยจริงด้วย
แบบนี้ผสมน้ำแน่ๆพี่ว่าถูกต้องทางตะกร้าเนี้ยคงจะผสมน้ำหมดแหละพี่ผสมน้ำแน่ๆเลยเนี่ยใช่เราก็ว่างั้นแหละชัวร์เลยผสมน้ำอย่างเงี้ยเราต้องไปแจ้งตำรวจแล้วนะไปไปเดี๋ยวใจเย็นๆค่ะพอดีว่าเราอ่ะก็แค่อยากได้กำไรที่มันเยอะขึ้นเราก็เลยผสมน้ำเราขอโทษจริงนะคะขอโทษจริงนะครับเดี๋ยวแจ้งตำรวจเลยนะครับถือว่าสงสารพวกเราครับพี่ไม่ควรทำแบบนี้นะคะมันเอาเปรียบคนอื่นใช่ทำแบบนี้ถือว่าแย่มากๆเลยนะจริงด้วยค่ะพวกเราขอคืนเงินพวกคุณได้ไหมคะต้นเอาให้เขาไปต่อไปเราจะไม่ทำอีกแล้วครับเราต้องขอโทษจริงนะคะค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่วันหลังก็อย่าทำแบบนี้อีกละกันใช่พี่คะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะคะใช่จ้ะแล้วต่อไปอ่ะอย่าไปเอาเปรียบใครอีกนะหากินสุจริตแต่ได้ตังค์น้อยแต่พี่ก็คนภูมิใจนะคะใช่ค่ะค่ะครับต่อไปพวกเราจะไม่ทำแบบนี้แล้วค่ะพวกเราต้องขอโทษนะคะไม่เป็นไรค่ะพี่ไม่เป็นไรค่ะครั้งหน้าอย่าเป็นแบบนี้อีกนะคะใช่กลับบ้านดีกว่าเซ็งเลยต้นน้องเขาก็พูดถูกนะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเราทำมาหากินแบบค้าขายแบบเนี้ยเราไม่ควรจะเอาเปรียบใครไม่ควรจะโกงใครจริงด้วยโบเก็บร้านต้นดีกว่า